พบกับอาชัวเบสแคมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับEP นี้เป็น EP ภาคต่อจากซีรีส์ของเรื่องของ Serverless Serverless นะครับผมภูผานะครับผมตุ้ยวีรวัฒน์ครับผมคุณที่หน้าจอของคุณตุ้ยตอนนี้เราดึงคราวที่แล้วกลับมาเลยว่าไอ้รูปนี้มันคืออะไรคุณตุ้ยใช่รูปที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราทำ Serverless ถูกไหมมันมีเรื่องของ Azure Function นะครับมันมีเรื่องของ Logic App นะครับที่เป็นตัว Low Code Platform ของเรานะครับภาพนี้มันดูเหมือนจะ perfect ถูกไหมพี่ใช่ๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อคอนเซิร์นนิดนึงว่ะ เวลาผมส่งเมสเซจหรือว่าส่งยิงอะไรสักอย่างไปที่แบ็กเอนด์นะครับแล้วเกิดแบ็กเอนด์ผมมันเขียนติดบั๊กหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วเมสเซจอันนั้นมันค่อนข้างสำคัญเวลาเจอท่าเนี้ยมันจะล็อกเลยถูกไหมฮะคราวนี้ในเชิงดีไซน์ของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะสังเกตว่าในรูปนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีฟรอนต์เอนด์ใช่รับตีต่างนะคลิกปุ่มคลิกออกมาครับผมไอตัวฟรอนต์เอนด์ก็ฉันก็รับปุ่มคลิกพอรับคลิกเสร็จปุ๊บก็ไป read user คือ get user function ใช่ครับหรือไป call app ตัวอื่น add user หรือไป delete user create user ครับผมคราวนี้ปรากฏว่าในขณะที่เขียนโปรแกรมที่ตุ้ยกำลังบอกว่าในขณะที่ get user หรือ update user ก็ได้โปรแกรมมีบั๊กแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นฮะผลลัพธ์ก็คือไอ้คลิกนั้นน่ะหายคลิกใหม่เลยใช่ถูกป่ะนั่นแสดงว่าถ้าเรากำลังจะเขียนแอปพลิเคชันที่มันต้องการความถูกต้อง accuracy rollback ได้ใช่ไม่ว่าไอ้ตัวแอปตัว get user หรือ add user มันพังไปมันจะมีเทคนิคใหม่ละใช่ทีเนี้ยมันก็ยังมีอีก issue นึงอีกที่ถ้าพี่ดูในลูกศรนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งตรงมาที่ database ถูกไหมครับด้วยความที่ Azure function มันเป็น serverless ถูกไหมมันขยายตัวเองเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนตัวได้นะครับแต่ไอ้ database ข้างหลังเนี่ยตกใจแน่นอนมี 100,000 request วิ่งเข้ามาเนี่ยอยู่ดีๆมีแสน user เข้ามาเราจะขยายแบบแสน user เพื่อที่แค่บางช่วงเงี้ยมันแพงนะพี่ database ข้างหลังเนี่ยแล้ว database เองในหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็จะมีการแคปเอาไว้ว่า concurrent connection ชั้นนะให้เท่านี้ใช่ครับฉะนั้นมันเป็นไปได้สูงที่ database เองเนี่ยขยายไม่พอหรอกกับไอ้ตัว service ที่โดยเฉพาะที่ใช้อยู่บน Azure ที่มันสเกลได้เร็วขนาดนี้ใช่ครับผมแล้วนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงคุยวันนี้เรื่องเป็น messaging service service plus นะครับงั้นคราวนี้ผมขออนุญาตมาทาบที่หน้าจอของผมเดี๋ยวผมวาดให้ดูครับประเด็นก็คือว่าเรามีแอปอยู่แอปหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็น tier 1แล้วกันดีไหมครับเป็น tier 1วิ่งเข้ามาตะกี้ของตุ้ยเป็น tier 2ครับผมเป็นตัว Azure function ใช่แล้วก็จะมี tier 3ปกติเราเล่นกันอย่างนี้ก็คือเป็น data tier ใช่แล้วก็ลงไปที่ database ครับใช่มั้ยคราวนี้เวลาเราทำแอปที่มันสเกลได้เนี่ยนะครับเราลองดูนะมันอาจจะเป็นไปได้ที่แอปเทียร์1ก็มีหลายอันสเกลไปเรื่อยๆใช่2ก็มีไปเรื่อยๆถูกไหมครับผมโดยดีไซน์ของการจัดการทำงานเนี่ยเทียร์3ก็สามารถโตได้ถ้าเอาจริงๆนะครับแต่ปกติเขาอาจจะไม่โตกันก็ไม่เป็นไรครับผมในการดีไซน์ของคลาวด์ที่เราออกแบบมาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องระลึกอยู่ว่าทุกอย่างตายได้ถูกต้องครับแล้วทุกอย่างก็ขยายได้ทำงานเป็นมัลติเทรดมัลติเซชันได้ครับผมนั่นแสดงว่าเวลาที่ตะกี้ที่ตุ้ยบอกว่ามีคนคลิกออกมาบอกว่าให้อัปเดต user ลองดูคำสั่งเป็นสีแดงนะครับนี่คืออัปเดต user เขียนตัว U นะวิ่งเข้ามาในขณะที่ส่งมาตรงนี้แอปตัวนี้สมมติว่าที่ต่างว่ามีโค้ดอยู่10บรรทัดนี่คือบรรทัดที่1จนถึงบรรทัดที่10ครับผมบอกว่าขณะที่ทำงานอยู่1 2 3เข้ามาแอปตายแอปตายที่ต่างตายเสร็จปุ๊บไอ้คำสั่งเนี้ยที่เข้ามามันก็คือหายเลยครับผมไอ้แบบนี้ไม่เวิร์กแล้วใช่ user หายไปเลยใช่นะครับหรือในขณะที่ใช้งานอันที่2มี session มันเปิด VM เปิดเพิ่มขึ้นมาหรือมันสเกลขึ้นมาเป็นอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4ครับผมเอ๊ะไอ้เครื่องที่1เนี่ย tier 1มันจะส่งไปหาใครอ่ะมันจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ tier 2มี5ตัวแล้วหรือ tier 2มี20ตัวแล้วครับหรือพอใช้20ตัวด้วยคอนเซ็ปต์ของตัว Azure คือใช้20ตัวพอมันมีสเกล20 instanceพอมันเริ่มว่างๆมันทำลายตัวเองทิ้งลงมาให้มันเหมาะสมกับโหลดที่มีครับผมไอ้คนที่1จะรู้ไหมไอ้คนที่1ไม่รู้แล้วไม่รู้คราวนี้นี่คือปัญหาในการดีไซน์เราก็เลยบอกว่าเอางี้ครับเราแนะนำอันหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าเป็น messaging queue ครับผมเราตั้ง queue ขึ้นมาอันหนึ่งดีไหมQueue มาเป็นแท่งอย่างนี้เลยครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่มีคำสั่ง1คำสั่งก็โยนเข้าไปในQueueครับผมนะเป็นคำสั่งเป็น1คำสั่งโยนเข้าไปในQueueสมมติว่าคำสั่งของเราเป็นสีแดงนะโยนคำสั่งเข้าไปในคิวนี่คือคำสั่งที่1ครับพอได้รับคำสั่งอันที่2มาก็ใส่เป็นคำสั่งที่2อย่างเงี้ย2 4 3 4 4ไปเรื่อยๆคราวนี้ด้วยคอนเซ็ปต์ที่เป็นแบบนี้ครับ
คิวในที่นี้ของ Microsoft เรียกว่าตัว Azure Service Bus Azure Service Bus ครับผมนะครับก็มันก็คือตัวสร้างคิวตัว Service Bus เนี่ยมันคอนเซปต์เหมือนผมชอบพูดเหมือนกับ Motorcycle Win จะมีคิวแมเนเจอร์หัวหน้าวินอยู่ข้างหน้าหัวหน้าวิน1คน1คนอยู่ข้างหน้าแล้วคราวนี้เวลาทำงานคือตัวเทียร์1เวลามีจะติดต่อเทียร์2ก็เอาคำสั่งนั้นแหละหรือเอาเมสเสจนั้นเอาตัวแปรนั้นเอาไปใส่ไว้ในคิวครับผมเสร็จแล้วก็เตรียมกับตัวเทียร์2ว่าถ้าเธอจะเอาข้อมูลจากฉันเธอไปถามหัวหน้าวินเอาครับตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปถามหัวหน้าวินว่าตอนนี้มีอะไรอยู่รออยู่ที่คิวแรกไหมเสร็จแล้วไอ้คิว2ตัวนี้ก็ดูดเอาอันนี้เข้าไปแล้วก็ไปนั่งทำงาน process เหมือนเดิมครับผมพอทำงานเสร็จข้อเก๋ๆคือไปบอกหัวหน้าวินว่าทำงานเสร็จแล้วหัวหน้าวินจะได้ลบอันนี้ทิ้งmessage นี้พังแล้วถ้าทำงานไม่เสร็จแปลว่าอะไรไอ้ตัว fail ใช่ไหม fail ไอ้หัวหน้าวินก็ยังเก็บ message นี้อยู่และถ้าตัว tier 2ฟื้นขึ้นมา reboot เสร็จกลับมาก็มาถามหัวหน้าวินต่อว่าอยู่ไหนmessage ไม่หายครับถูกไหมครับและนี่อันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยว่าถ้าเทียร์2มี100เครื่องไอ้100เครื่องเนี่ยก็มาช่วยกันถามหัวหน้าวินเลยครับถามหัวหน้าวินฉะนั้นหัวหน้าวินยิ่งง่ายเลยยิ่งแจกเลยงั้นเมสเสจแรกนะคำสั่งแรกไปที่เครื่องแรกคำสั่งที่2ไปที่เครื่อง2 3 4 5มันแล้วถูกไหมแล้วก็หัวหน้าวินก็จัดการได้ว่าอันงานไหนเสร็จงานไหนไม่เสร็จก็เป็นคนจัดการเรื่องวินครับผมถูกไหมในเหมือนกันตอนที่วิ่งไปที่2ไป3ก็มีคิวอยู่คิวนึงอันนี้บอกว่าจะเขียนเดต้าเบสก็มาใส่ไว้เป็น message queue ครับ3ก็มาดึงออกจากหัวหน้าวินดึงเข้าไปทีละอันเพื่อไปเขียนเดต้าเบสใช่ครับถูกไหมฉะนั้น3เนี่ยอาจจะมี5 VM หรือ5 instance เพราะว่าเดต้าเบสรับได้5 instance ครับณเวลาเดียวกันคราวนี้ก็ค่อยๆทยอยดูดขึ้นมาเขียนครับผมทีนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะยังไม่เป็น first in first out ถูกไหมครับเพราะว่าต่างคนต่างถูกหยิบเรียกไปใช่ทีเนี้ยตุ้ยเคยได้ยินมาว่าตัว service bus เนี่ยมันสามารถทำการันตีแบบ FIFO first in first out ได้ด้วยได้นะครับแบบว่าสมมติว่าตุ้ยบอกว่าอันเนี้ยถ้ายังทำไม่เสร็จอ่ะไอคิวต่อไปอย่าหวังว่าจะได้คิวไอนี่เลยนะฮะก็สามารถที่จะเซตได้ตอนนั้นเขาเรียกว่า session ฟังดูแบบนี้ครับเราวันนี้เราคุยถึงเรื่องของ service bus ในการจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักการเหมือนบริหารเรื่องโจทย์ของ business นะครับผมถ้าเพื่อนๆลองมองภาพนะเหมือนเราเข้าไปที่ธนาคารแล้วสมมติว่าวันนี้ธนาคารมีการซื้อขายกันสักอย่างหนึ่งแล้วคนรออยู่ที่หน้าธนาคาร100คนครับผมพอธนาคารเปิดประตูเปรี้ยงเนี่ยคงไม่ใช่ที่ต่างคนต่างวิ่งไปหาเคาน์เตอร์ถูกป่ะครับมันก็คงจะมีการจัดการคิวว่างั้นมารอที่คิวนี้ก่อนนะแล้วก็มานั่งเรียงคิวกันแล้วก็สามารถว่าเอาคนที่1วิ่งไปเคาน์เตอร์1 2 3อย่างเงี้ยมันบริหารง่ายกว่าเรากําลังจะพูดลักษณะแบบเดียวกันหรือเข้าคิวที100คนหัวหน้าคิวอาจจะบอกว่าใครกู้เงินคะยกมือขึ้นและจัดอีกคิวหนึ่งเนี่ยคอนเซปต์แบบนี้ทำงานได้นะครับในเซอร์วิสบัสคอนเซปต์แบบนี้สามารถจัดการได้อยู่ที่คอนฟิกเรชันพูดมาเยอะแล้วได้คอนเซปต์แล้วเดโมดีกว่าได้เลยครับพี่ตุ้ยก็ได้จอตุ้ยตุ้ยก็ดันแบบว่า อยากเล่นไงเขียนเดโมไว้ให้แล้วได้เลยเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยเหมือนไม่ได้เจอกันไว้ไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวตุ้ยขออนุญาตเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ตุ้ยมีอยู่2แอปพลิเคชันครับเป็นคอนโซลแอปพลิเคชันทั้งคู่เลยนะครับตัวแรกเนี่ยชื่อ Queue Generator นะครับหน้าที่ของมันตามชื่อเลยครับเป็นตัวสร้างคิวขึ้นมา generate message ขึ้นมานะครับเท่าที่เห็นในเนี้ยตุ้ยเปิดใช้งานเป็นเซสชันด้วยนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าตุ้ยจะแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น10เคาน์เตอร์ถูกมั้ยครับเป็นทั้งหมด10ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยอาจจะเป็นประเภท A ประเภท B ประเภท C นะครับอันนี้คือตัวที่เจเนเรตเข้าไปทั้งหมด 1,000 เมสเสจนะครับสังเกตจากตรงนี้นะ 1,000 เมสเสจนะก็เหมือนจำลองคลิกตะแกะพอรันปุ๊บก็ยิงเข้าไปครับผมสร้างมาเลย 1,000 เมสเสจใช่ครับทีนี้มาดูที่ตัวรับกันนะครับตัวรับจำลองเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับตุ้ยจำลองไว้3เคาน์เตอร์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ตุ้ยใส่คอนคอเลนไว้3นะครับใส่มากน้อยขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องที่เรารันนะครับตุ้ยใส่ไว้3ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าโอเคมันรันทีละคิวนะนะครับนะครับโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวตุ้ยเดโมให้ดูดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปเปิดเคาน์เตอร์ก่อนนะครับแอปที่คอมไพล์มาแล้วของตุ้ยเนี่ยมี2มีเป็น EXE เนาะตุ้ยเปิดไว้อย่างนี้ครับให้มันรอคิวไว้น
ะครับ1ตัวนะครับอันนี้คือรับได้3สมมติเปิดอีก1อันรับได้6ถูกไหมฮะเอา6คิวพอเพราะเราเจนมา10นะครับทีนี้ตุ้ยจะรันตัวคิวเจเนอเรเตอร์แมนนวลสเกลใช่ครับผมนะคิวเจเนอเรเตอร์นะครับปึ๊บเป็นดอทเน็ตนะครับรันนะครับเดี๋ยวพอตุ้ยรันปึ๊บเนี่ยจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยจะเริ่มวิ่งปึ๊ดๆๆๆเลยนะฮะปึ๊บนะครับมันจะกรุ๊ปมาให้ครับว่าในแต่ละเซสชันเนี่ยมีคนเข้าไปเยอะน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับอันเนี้ยจะมีแค่3เซสชันในเริ่มแรกนะครับคนก็จะวิ่งไปจะสังเกตว่ามันมี error message ที่สุ่มขึ้นมานะครับ message ไม่หายไปไหนนะครับมันยังอยู่นะมันยังวิ่งอยู่นะก็จำลองตะกี้นั่นแหละงั้นตอนนี้ที่เราจะเห็นจำลองคือทางด้านซ้ายมือของผมครับผมที่มีจอบนจอล่างอันนี้เปรียบเหมือนตัวคอมพิวตัวเทียถูกไหมส่วนทางด้านขวามือที่เป็นคอมมานด์เนี่ยคือตู้ยิงเหมือนกับตอนนี้พนักงานเปิดประตูแบงค์แล้วและทุกคนก็วิ่งเข้ามาที่คิวพันคนแล้วหัวหน้าคิวกำลังเลือกบอกว่ากรุ๊ปปิ้งว่าเป็นเรื่องอะไรกรุ๊ปที่หนึ่งธุรกรรมประเภทที่หนึ่งวิ่งไปเคาน์เตอร์แรกเคาน์เตอร์แรกก็คือแอปตัวข้างบนแอปตัวข้างบนเนี่ยมีสามเคาน์เตอร์มีสามเคาน์เตอร์แล้วข้างล่างก็อีกสามเคาน์เตอร์ฉะนั้นก็ช่วยกันทำงานฉะนั้นก็ดึงข้อคนออกจากคิวแต่จะมองว่าขณะที่คนเนี่ยเดินออกจากคิวกำลังจะไปถึงเคาน์เตอร์หกล้มเป็นอะไรไปซะก่อนใช่คนคนนั้นฟื้นใหม่กลับไปที่คิวและดึงกลับมาคุยใหม่ใช่ไม่ได้ให้คนต่อไปมาเลยนะครับเอาคนที่ล้มน่ะมาทำใหม่ใช่ทำให้หรือไปถึงคิวและยังทำทรานแซคชั่นไม่เสร็จไฟช็อตเครื่องคนนั้นฟื้นกลับไปใหม่ใช่ถูกไหมแล้วก็ดึงทำงานกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งถูกต้องครับผมจนทำที่เคาน์เตอร์ทำงานเสร็จเคาน์เตอร์ต้องบอกหัวหน้าคิวว่าเสร็จแล้วนะทรานแซคชั่นข้อมูลตัวนั้นถึงหายไปครับผมโอ้ง่ายอย่างนี้เลยฉะนั้นก็เป็นเรื่องของ architecture คราวนี้สร้างง่ายไหมขอกลับมาที่หน้าจอผมนะครับวิธีการสร้างเนี่ยนะครับก็ใช้คอนเซปต์เดิมเลยนะครับคลิกบวกนะครับ service bus นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็ง่ายๆสไตล์ Microsoft อีกแล้วกด create ครับกด create นะครับก็มีวิสารตั้งชื่อจะสังเกตว่าตั้งชื่อเองก็เอาเป็นว่า Azure Basecamp ชื่อตรงนี้สังเกตว่ามันเป็น URL เนี่ยแปลว่ามันต้องเป็น unique ถูกไหมครับห้ามซ้ำกับคนอื่นนะครับครับผมไว้ที่ไหนนะครับ Southeast Asia ใกล้บ้านเราที่สุดใกล้บ้านเราที่สุดนะครับ Price tier ถามว่า Price tier ต่างยังไงครับทุยมันจะมีเรื่องของ throughput ที่รับได้แล้วก็มีเรื่องของ limitation บางอย่างนะครับซึ่งถ้าพี่กดตรงที่ view full size full pricing detail เนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่ง service bus ของเราอ่ะความสามารถมันเก๋ขนาดเมื่อกี้นะครับมันเริ่มต้นไม่ถึงเหรียญนะครับพี่ลองดูนะฮะแค่ตกใจ5เซนตกใจนะครับนั่นคือวิธีการทำงานใช่ครับคราวนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรครับคลิก create ใช่ครับเป็นแบบว่าจบคราวนี้พอ create จบเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานยังไงแน่นอนอันนี้มันคือเรื่อง developer coding เขียนโค้ด Microsoft provide RESTful API ให้provide SDK ให้จะเป็นภาษาไหนก็มี SDK ก็ไปดึง SDK มานั่งใช้งานนะครับมี tutorial เดี๋ยวส่งอยู่ที่ลิงก์ข้างใต้นี้วิธีการใช้งานเป็นแบบไหนแต่ก็แนะนำเพื่อนๆว่าถ้าจะมาขาคลาวก็ต้องคิดว่าทุกอย่างสเกลได้ยืดหดได้นะครับแล้วก็ต้องมีการเก็บ stageก็อย่างเช่นที่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่คนเดินขึ้นมาแล้วหกล้มแล้วกลับไปที่คิวใหม่นะครับแล้วก็ต้องทำให้ทุกอย่างเมืองนอกขอยืมเมืองนอกก็เรียกโรบัสต้องแข็งแรงพังแบบฆ่าไม่ตายก็แนวนี้ฉะนั้นเราก็มาใช้คิวก็จะมีศัพท์บางอย่างเช่นเซลล์ฮิลลิ่งอะไรพวกนี้เซลล์ฮิลลิ่งต้องนึกถึงในส่วนนั้นด้วยใช่นะครับนั้นนี่ก็เป็นการอธิบายนะครับแล้วประโยชน์ของการใช้ตัวเมสเซจคิวนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกสักขนาดนี้ถูกมากครับพี่โอเคงั้นผมว่า EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่มาบอกเรื่องเทคนิคอลเรื่องการดีไซน์คลาวด์นะครับแล้วก็ให้มันใช้งานได้ถูกต้องให้มันแข็งแรงโรบัสต์ค่าไม่ตายนะครับและเดี๋ยวเอพิโซดหน้าก็ยังจะเป็นต่อเนื่องของเรื่องของไฮบริดเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันติดตามกันได้เลยครับนะครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ